สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้มีข่าวสารที่เข้มข้นและชัดเจนที่ผมจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้คนติดเชื้อโควิดในประเทศไทย795คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่สมุทรสาครเช่นเดิมต้องแจ้งสถิติแบบรายวันกันก่อนนะครับเพราะเรื่องที่จะเอามานำเสนอแล้วก็เรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมก็คือข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับตัดเขาออกทำไมยุคนโวยอุตส่าห์เคาะมาตรา33ต้องใช้คำว่าอุตส่าห์เคาะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะครับครั้งนี้ต้องขอบคุณกันสักหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังนะไม่ได้เอาเรื่องมาตรา33เนี่ยเข้าที่ประชุมครม.ไม่ได้เอาเข้านะทุกคนผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมทำงานเชื่องช้ากันขนาดนี้จนกระทั่งสายวันนี้นายกเรียกรัฐมนตรีแรงงานสภาพัฒน์รัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยมาคุยเลยเพื่อเคาะตรงนี้เลยต้องรีบทำเมื่อวานเข้าไม่ทันพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็เคาะออกมาภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นภาพการประชุมแล้วนายกเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook บอกว่าหลักการคือช่วยเหลือทุกคนหลักการคือจ่ายทุกคนไอ้ตอนแรกผมเห็นนายกโพสต์แบบนี้ผมก็ดีใจเพราะคิดว่ากลุ่มมาตรา33จำนวนประมาณ11ล้านคนเนี่ยจะได้กันหมดคือจริงๆมันไม่ถึงอยู่แล้วครับ11ล้านเนี่ยเพราะจากการแจกแจงตัวเลขพบว่านะคุณผู้ชมฟังดีๆนะคนมาตรา33เนี่ยจำนวนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณล้านคนน่ะคนมาตรา33ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเขาจะเข้าวันศุกร์นี้แล้วนะฮะเขาได้ผมเคยย้ำไงว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนพรีเมียมการ์ดอะใครถือได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มมาตรา33จริงๆก็ลงมาเหลือประมาณ10ล้านแล้วและถ้าตัดแรงงานต่างด้าวออกว่ากันว่าเอาจริงๆนะที่เป็นคนไทยอยู่ในมาตรา33แล้วไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีไม่ถึง10ล้านก็คือประมาณ9ล้านกว่าคนเนี่ยที่ผมขยายคุณผู้ชมฟังหมายความว่าไงที่บอกว่าทำไมต้องตัดเขาออกเพราะหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาขยายความเพิ่มเติมครับทีละประเด็นนะเขาตั้งโครงขยันตั้งชื่อจริงๆนะคุณผู้ชมครับตั้งชื่อว่ามาตรา33โครงการเรารักกันใช้ชื่อว่าเรารักกันม33เรารักกันไอ้นั่นเราชนะไอ้นี่เรารักกันเบื้องต้นตัดเรื่องเงินเดือนออกเป็นรายได้พึงประเมินต่อปีใครจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยตัดออกหมดตัดออกหมดพูดเหมือนดีนะครับว่าต่อให้คนมีรายได้เยอะรายจ่ายอาจจะเยอะเราเห็นใจพวกเขาพูดเหมือนดีครับตัดออกละเงื่อนไข 300,000 บาทต่อปีแต่ปรากฏบอกว่าคนที่มีเงินในบัญชี 500,000 บาทขึ้นไปจำไม่ได้คนที่มีเงินในบัญชีเกิน 500,000 บาทจำไม่ได้ผมก็เลยอยากถามท่านรัฐมนตรีอันนี้ก็ถามแบบอนุบาลเลยนะแล้วถ้ามันมีเงินในบัญชี 499,999 นี่คือได้ใช่ไหมคนมีเงินในบัญชี 500,000 กับคนมีเงินในบัญชี 480,000 เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าต่างกันไหมคนมีเงินในบัญชี 500,000 กับคนมีเงินในบัญชี 499,000 คุณผู้ชมว่าต่างกันไหมแต่ถ้าเอากฎนี้หมายถึงว่าคนที่มีเงินในบัญชี 499,000 ได้ไงคนที่มีเงินในบัญชี 500,000 ไม่ได้ไงส่วนวิธีการจ่ายเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ครับจะทำกันยังไงเดี๋ยวจะไปหารือกับกระทรวงการคลังวันศุกร์นี้แล้วเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้าแต่เข้าเป๋าตังค์แน่นอนนะครับไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับส่วนว่าได้กี่บาทเบื้องต้นวางเอาไว้ว่าตั้งแต่ 3,500 ถึง 4,500 แล้วก็จะใช้วิธีการโอนเข้าทีละสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ละพัน 3,500 ถึง 4,500 ยังไม่เคาะพูดถึงตัวเงิน 3,500 ถึง 4,500 เอาจริงๆก็น้อยกว่าเราชนะประมาณเท่าตัวหนึ่งเราชนะได้ 7,000 อันนี้ได้ 3,500 ถึง 4,500 ก็น้อยกว่า
น้อยกว่าไม่พอยังมาตัดกลุ่มที่มีเงินฝาก 500,000 ทิ้งอีกผมพูดจนปากเปียกปากแฉะนะครับว่าคนมีเงินเก็บ 500,000 เนี่ยเขาไม่ได้รวยบางคนอายุเยอะเพราะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ใช้ตอนเกษียณเก็บมาทั้งชีวิตน่ะคนประกันสังคมมาตรา33อายุ55กับคนมาตรา33อายุ25 55กับ25เนี่ยอายุห่างกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ30ปีคนจะ60มีเงินเก็บ 500,000 กับคนหนุ่มเพิ่งทำงานไม่กี่ปีไม่มีเงินเก็บเอามาเทียบกันได้ยังไงไม่สงสารเขาเหรอคือมันมักง่ายเกินไปอยู่ฟาดหัวเลยใครมี 500,000 ไม่ต้องเอาแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคุณสุชาติบอกว่าใช้เงินเนี่ยนะครับประมาณ 40,000 ล้านเป็นเงินกู้เอาผมคูณมาให้แล้วเอาแบบเร็วๆคุณผู้ชมดูมันจะต่างกันสักเท่าไหร่สมมุติว่าจ่าย9ล้านคนนะจ่ายคนละ 4,500 แม็กสุดที่เขาพูดจาก 3,500 ถึง 4,500 เนี่ยใช้เงิน 40,500 ล้านอันนี้คือ9ล้านคนนะจ่าย 4,500 เฮ้ยช่วยๆกันไว้คนไทยไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดคนไทยเหมือนกันจ่าย10ล้านคนแต่ลดลงมาจาก 4,500 หรือ 4,000 นะเราช่วยกันนะใช้เงิน 40,000 ล้านเอาน้อยกว่าอีกนะสมมุติจ่าย11ล้านคนครบเลยทีนี้เนี่ยครบเลยไม่ต้องตัดใครทิ้งทั้งนั้นอ่ะได้เหมือนกันมาด้วยกันไปด้วยกันจ่ายคนละ 3,500 ใช้งบ 38,500 ล้านน้อยกว่าเดิมอีกประหยัดคนละพันแต่พวกเราจับมือกันไปหรือสมมุติว่าเอาแบบดูแลกันเต็มที่ดูซิจะเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่11ล้านคนจ่าย 4,500 ใช้เงิน 49,500 ล้านบาทก็เพิ่มเงินอีกประมาณ 9,000 ล้าน 9,000 ล้านหรือเอาแบบกลางๆนะ11ล้านคนจ่ายคนละ 4,000 ใช้เงิน 44,000 ล้านคุณผู้ชมเห็นไหมบอกว่ามีวงเงินอยู่ 40,000 กว่าล้านเนี่ยคุณจะให้คนไทยคนประกันสังคมเขาบริหารจัดการกันเองไหมพี่น้องประกันสังคมคิดว่าคนได้ด้วยกันหมดไหมจะตัดต่างด้าวออกด้วยใช่ไหมหรือไม่ตัดก็ต้องถามแล้วคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล้านกว่าคนก็ตัดอยู่แล้วเพราะเขาได้ 7,000 อยู่แล้วมาด้วยกันก็ไปด้วยกันหรือเปล่าจะทิ้งคนนั้นคนนี้ไว้ทำไมสมมุติว่ามันมีป้าคนหนึ่งอ่ะเขามีเงินในบัญชี 500,000 กว่าบาทแต่เขาเก็บมาทั้งชีวิตแล้วเขาถูกตัดออกอ่ะไม่สงสารเขาเหรอสโลแกนนายกอุตส่าห์ติดแฮชแท็กว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งแน่ครับผมฟันธงมันไม่สอดคล้องกับวลีพูดเอาหล่อแต่ข้อที่จริงมันทิ้งแน่คนเดียวก็ถือว่าทิ้งครับอย่ามาพูดเอาหล่อครับคนนึงก็ถือว่าทิ้ง100คนก็ถือว่าทิ้ง20คนก็ถือว่าทิ้งคนได้อะมันรู้สึกอีกแบบนึงคนไม่ได้มันจะเจ็บปวดมันจะรู้สึกทรมานมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวว่าทำมันจะรู้สึกย่ำแย่สุดขีดอะเข้าใจไหมทำไมครับมีเงินเก็บ 500,000 มันผิดนี่กูรวยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนในสังคมคุณผู้ชมครับเงินเก็บเนี่ยไม่ได้สะท้อนความรวยเงินเก็บสะท้อนวินัยการใช้เงินผมฟันธงเลยเงินทรัพย์สินต่างหากที่สะท้อนความรวยเงินเก็บสะท้อนวินัยการใช้เงินหมายความว่าไงคุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้คนหนุ่มสาวเงินเดือนหลายหมื่นเป็นแสนไม่มีตังเก็บสักบาทยังมีนะครับเพราะไปทำอะไรเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปกินเอาไปเที่ยวห้องอาหารร้านอาหารแพงๆเอาไปใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงอันนี้คือคนหนุ่มสาวจำนวนมากนะครับที่เป็นแบบนี้มีเงินหลายหมื่นหลายแสนเก็บไม่ได้หรอครับแต่กับคนที่ผ่านชีวิตมาเนี่ยรู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยอายุสัก30กลางๆ40ขึ้นไปเนี่ยเงินเดือนอาจจะ 30,000 40,000 แต่รู้จักเก็บไงเดือนนึงอาจจะเก็บเป็นหมื่นนะครับเพื่อนไปกินร้านอาหารกันให้กูไม่ไปอ่ะเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศกันไปให้กูไม่ไปอ่ะ
พื่อนใช้มือถือเครื่องละ 4-5 หมื่นกูหมื่นเดียวก็พอแล้วผมถามว่าคนนิสัยแบบเนี้ยเขาผิดอะไรก็เขาประหยัดน่ะก็เขาเป็นคนดีมีวินัยเขาคิดถึงอนาคตในวันข้างหน้าแล้วอยู่ๆท่านมาขีดว่าใครมี 500,000 ทิ้งเลยใครมี 500,000 ทิ้งเลยไม่ได้ไปคุยไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปสอบสวนเลยว่า 500,000 น่ะหมายความว่าไงที่มาของตัวเลข 500,000 ในบัญชีไม่เหมือนกันสักคนหรอกครับผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะตอนเริ่มต้นทำงานก็พยายามเก็บเงินนะแทบตายนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้ 500,000 เนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีลูกแล้วไงเราก็อยากเก็บไว้ให้เขาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับ 500,000 เนี่ยผมเข้าใจหัวอกคนที่ตั้งใจเก็บเงินดีแล้วพอมาเจอเหตุการณ์นี้เขาผิดอะไรอ่ะเขาผิดแค่เขาเป็นคนมีวินัยประหยัดเก็บเงินแล้ว 500,000 ไม่ได้บอกว่าเขารวยนะครับนู่นคนรวยมันต้องหลายล้าน10 20ล้านมีทรัพย์สินมีที่ดินมีมรดกมีอะไรต่อมีอะไรมันถึงรวยคนเกษียณน่ะโลกปัจจุบันเนี่ยคุณเกษียณไปเนี่ยคุณมีตังค์ในบัญชี 500,000 เนี่ยคุณว่าคุณใช้ได้กี่ปีอ่ะคุณใช้ได้กี่ปีมันก็หมดแล้วอย่าคิดว่าไม่รู้เอาอะไรมาวัดนะครับว่าอยู่ๆ 500,000 เนี่ยมันรวยอ่ะ 500,000 ต้องเสียสละแล้วผมอธิบายมาหมดแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะ9ล้าน10ล้าน11ล้านหรือกี่ล้านคนเนี่ยงบมันไม่ได้วิ่งหนีออกจากกันเลยถ้าจ่ายเยอะก็จ่ายจำนวนเงินลดมาหน่อยถ้าจ่ายกลางๆมันพอไปได้เนี่ยดูสิครับใช้เงินเนี่ย 4,500 ล้าน 40,000 ล้าน 38,500 ล้าน 49,500 ล้านหรือ 44,000 ล้านตัวเลขมันก็วิ่งอยู่แบบนี้แหละครับมากันถึงขนาดนี้แล้วนะมากันถึงขนาดนี้แล้วช่วยไปเถอะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมรัฐบาลเนี่ยนะเขามีวาระซ่อนเร้นผมบอกมาเลยตลอดคือเขายัดเข้าแอปเป๋าตังเพื่อต้องการให้เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเลยไม่ให้เงินสดไงยังไงคุณก็ต้องเข้าร้านค้าขนาดเล็กยังไงคุณก็ต้องขึ้นรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กรถโดยสารสาธารณะเอาไปซื้อสร้อยซื้อทองซื้อนู่นนี่นั่นได้ไหมไม่ได้เอาไปซื้อมือถือได้ไหมไม่ได้ยังไงคนที่ได้ก็ต้องเอาไปจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนรวยๆมันไม่เข้าหรอกคุณเชื่อผมเถอะหรือต่อให้เข้าก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ดีจะมาเหนียวอะไรกับคนไม่กี่คนเนี่ยนะครับกับไอ้คนมี 500,000 บาทนี่เหนียวทำไมต้องเหนียวอ่ะผ่านไปในประเด็นที่1ก็หวังใจนะครับว่าจะรับฟังนะจะรับฟังคือกลุ่มประกันสังคมมาตรา33นี่พูดก็พูดนะครับรอบที่แล้วเขาไม่ได้นะ 15,000 เนี่ยให้เขาเป็นกลุ่มพิเศษไปเถอะคนบางคนเนี่ย 15,000 ก็ได้ 7,000 ก็ได้ 7,000 บวก 15,000 ก็ 22,000 มาตรา33ไม่ได้สักบาทจะให้เขามีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นๆได้ไหมเพราะเขาไม่ได้รอบที่แล้วเลยมีอีกเรื่องนึงอันนี้ขอบคุณนายกเหมือนกันนะขอบคุณนายกเหมือนกันคือพูดในที่ประชุมบอกว่าให้ไปดูเรื่องของเงินชราภาพอันนี้หลายคนรออยู่นะฮะมาตรา33เนี่ยนายกบอกว่าให้แก้ไขปัญหาเร็วที่สุดโดยทางออกตอนนี้เนี่ยมี2ทางก็คือถ้าระยะยาวระยะยาวคือการแก้พรบแก้กฎหมายผมมาอยู่ในประเด็นแรกก่อนนะฮะคือการแก้กฎหมายส่วนระยะสั้นเนี่ยกำลังหารือกับกฤษฎีกาไปทำการตีความว่าจะสามารถนำเงินลงทุนกับผู้ประกันตนได้หรือไม่เช่นการปล่อยให้ผู้ประกันตนกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหมายความว่าไงฮะคุณผู้ชมครับผมเคยพูดกับคุณผู้ชมหลายรอบนะเรื่องเงินชราภาพเนี่ยคือถ้าชราภาพเนี่ยมันติดกฎหมายมันเอามาใช้ไม่ได้ระยะยาวต้องไปแก้กฎหมายพรบ.ประกันสังคมแต่
นายกให้ไกด์คุณสุชาติว่าลองไปคุยกับกฤษฎีกาสิกฤษฎีกาก็คือทีมกฎหมายของรัฐบาลนี่แหละว่าจะตีความให้เป็นการเอามาปล่อยกู้ได้ไหมปล่อยกู้อย่างเช่นปล่อยกู้ใครอยากจะกู้เงินชราภาพตัวเองเนี่ยให้กู้ได้เท่าไหร่สมมติให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 ก็กู้มาแล้วก็จ่ายดอก 2% ต่อปีจะหักในเงินเดือนหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้กำลังคิดอยู่นะอันนี้กำลังคิดอยู่นะอันนี้กำลังคิดอยู่โอเคนะฮะเป็นเรื่องชราภาพผมเอามาแถมให้นะครับพูดถึงกลุ่มพี่น้องแรงงานนะครับไปดูหัวข้อข่าวถัดไปบุกทวงถึงสภาหยาดเหงื่อแรงงานแต่ละบาทช่างยากเย็นผมถึงบอกไงพี่น้องคนไทยอย่าโกรธผมนะผมถึงบอกไงว่าพี่น้องกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านอาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ท่านดูสิครับรอบนี้ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรนะเงินก็เข้าบัญชีท่านจะเข้าวันศุกร์นี้แล้วนะท่านไม่ต้องทำอะไรหรือกลุ่มอื่นๆก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็ได้รับการพิจารณาเอาใจใส่เป็นกลุ่มแรกๆแต่คุณรู้ไหมว่ากลุ่มมาตรา33เนี่ยต้องแหกปากต้องกระเสือกกระสนต้องไปชุมนุมต้องไปเรียกร้องถึงได้นะเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิด14ล้านคนผมไม่ได้ว่าท่านนะแต่ผมต้องเปรียบเทียบเพื่อให้ท่านรู้สึกเห็นใจคนมาตรา33วันนี้เนี่ยก่อนที่นายกจะมีมติเนี่ยนะเขาไม่รู้ว่านายกมีมติเขาไปไหนรู้ไหมฮะเขียนข้อความใส่ป้ายเดินทางไปชุมนุมที่สภาสัปดาห์ที่แล้วก็ไปทำเนียบสัปดาห์นี้ก็มาสภาหมอบูลก็ต้องไปแก้เสื้อไปนงไปนอนไปเรียกร้องคนมาตรา33กว่าจะมีวันนี้นะครับเหงื่อไหลใครย้อยกันทุกคนเรียกว่าเหงื่อไม่ออกเงินไม่ได้อะเป็นคนประเภทแบบนั้นเนี่ยนะดูเอาเถอะครับวันนี้เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทวงถามและเรียกร้องให้จ่ายเงินเยียวยาประชาชน 5,000 บาทแบบถ้วนหน้าเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่เคยยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปแล้วเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมารู้หรือไม่ว่าคนมาตรา33กว่า11ล้านคนอยู่ในสภาวะเสี่ยงจะถูกเลิกจ้างออกจากงานแต่กลับไม่เคยได้รับการเยียวยานอกจากนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้ลูกจ้างเสียรายได้จากการถูกลดวันทำงานลดค่าจ้างนอกเวลาเป็นเวลาหลายเดือนเช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบไม่ได้รับสวัสดิการตามที่ควรจะได้รับทำให้สุดท้ายต้องออกจากงานกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมาเรียกร้องเพื่อต้องการให้ช่วยเหลือคือตอนที่เขายื่นหนังสือเนี่ยข่าวไอ้นายกมาตรา33เนี่ยยังไม่ออกยังประชุมไม่เสร็จแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูคนมาตรา33เนี่ยต้องไปโอ้โหผมไม่รู้จะพูดว่าไงนะฮะไปทั้งเนี่ยไปทั้งสภาไปชุมนุมไปเรียกร้องไปกดดันไปแหกปากจนบางคนหาว่าเป็นคนบ้าหาว่าอะไรกันนักกันหนาดูครับนี่มาตรา33 11ล้านคนเป็นตัวแทนของคน11ล้านคนที่ไปเรียกร้องนะหลายกลุ่มไม่ต้องทำอะไรเลยครับเงินเข้ารู้ไหมคนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.8 ล้านคนดูรัฐทำนะ 13.8 ล้านคนไม่ใช่ความผิดของท่านนะ 13.8 ล้านคนรัฐโอนเงินเข้าบัตรท่านนะทุกเดือนค่าอุปโภคบริโภคแล้วแต่ฐานเงินเดือนได้คนละกี่บาททุกเดือนนะโควิดไม่โควิดก็ได้ทุกเดือนพอเจอโควิดรอบใหม่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีมติว่าไงให้เพิ่มอีกเดือนละ500มกรากุมภามีนาของเดิมได้แล้วนะผมจำไม่ผิดก็ประมาณเท่าไหร่กี่ร้อย800หรือเปล่า600 700อะไรเงี้ยได้ก็ไปอีก500นะ3เดือนไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรได้2เด้งแล้วนะพอเราชนะเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอีกโอนให้เลย 7,000 ทีละอาทิตย์เนี่ยเริ่มเข้าวันศุกร์ได้ก่อนใครอีกมันคือความเหลื่อมล้ำอย่าง
ม่ได้ไปว่าท่านแต่คนที่เขาไม่ได้เขารู้สึกไงรัฐสร้างสิทธิพิเศษบางอย่างให้เกิดขึ้นน่ะรัฐอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนกลุ่มนั้นเขาเป็นคนน่าสงสารเขารายได้น้อยเขานู่นนี่นั่นแล้วเราจะเป็นอย่างนี้กันอีกนานแค่ไหนอ่ะ5ปีต้องเลิกได้แล้วหรือ10ปีหรือ20ปีอีก10ปีข้างหน้าเอะอะอะไรก็โอนให้สวัสดิการแห่งรัฐหมดแล้วคนมาตรา33นี่กูรวยแล้วเหรอเนี่ยคือนี่กูสบายแล้วเหรอหรือยังไงเห็นไหมฮะผมไม่ได้ไปว่าอะไรกลุ่มถือบัตรคนจนนะครับแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งผมว่าเขาก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้แพ้ท่านหรอกจะเป็นอย่างนี้กันอีกนานแค่ไหนเห็นใจครับพี่น้องมาตรา33จริงๆก็เห็นใจทั้งประเทศนะครับแต่ว่ามันก็ต้องพูดให้ชัดเจนไงเนี่ยไม่ออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยไม่ออกมาแหกปากเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับคนรวยคนจนผมว่าสิทธิ์มันก็ต้องเท่ากันสักวันหนึ่งนะเข้าใจว่ามันสตาร์ทอัพอยู่ไหมว่ามันต้องเริ่มต้นก่อนให้โอกาสก่อนแต่ถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่อ่ะนะจริงๆมันก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีไหมล่ะถ้าแบบว่าแจกกันตลอดเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้เป้าหมายเลยนะครับว่าจะเลิกแจกกันเมื่อไหร่เนี่ยตังค์เนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับหาเสียงหรือเปล่านะไม่รู้เกี่ยวกับคะแนนนิยมหรือเปล่าชาวบ้านต่างจังหวัดเขาเรียกบัตรอะไรรู้ไหมเขาเรียกเงินอะไรรู้ไหมเงินลุงตู่บัตรลุงตู่อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคุณผู้ชมครับไปดูที่เมียนมาหรือว่าพม่ากันนะครับวันนี้ผมก็ข่าวนี้มาฝากเริ่มนะฮะเริ่มมีปฏิกิริยาของคนพม่าที่ไม่พอใจต่อการยึดอำนาจโดยกองทัพออกมาแสดงอารยะขัดขืนหลายต่อหลายโรงพยาบาลในพม่าที่กำลังสู้กับโควิดบุคลากรทางการแพทย์ของเขาลุกขึ้นมาชู3นิ้วล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าคิดอันนี้คนพม่านิยมเรียกเธอแบบนั้นแต่จริงๆชื่อเธอเนี่ยนะฮะถ้าผมอ่านผิดเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวุฒมนชเวยีเขาบอกว่าเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในพม่านะดูหน่อยสิสวยจริงหรือเปล่านะครับนี่ฮะเรียกว่าคิดแล้วกันนะครับโอ้หน้าตาดีนะฮะหน้าตาดีเหมือนดาราไทยเลยคุณผู้ชมดูสิชื่อว่าคิดเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้านะเธอตัดสินใจออกมาประท้วงการยึดอำนาจในประเทศของเธอโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าฉันมาถึงวัดเมื่อวานฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และได้พักพิงใต้เงาความรักของพุทธองค์ฉันขออธิษฐานให้พม่ากลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยเร็วที่สุดนอกจากนั้นเธอยังกล่าวว่าในฐานะที่เธอเป็นพลเมืองของพม่าที่ทำการประกอบอาชีพในฐานะศิลปินเธอจะประท้วงอย่างสันติผ่านการอารยะขัดขืนและจะยืนหยัดร่วมกับประชาชนชาวเมียนมาหรือว่าพม่าคนอื่นๆพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยก่อนจะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเธออีกครั้งพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าฉันสนับสนุนการอารยะขัดขืนโลกอะครับไม่ว่าจะประเทศไหนล่ะมันก็จะมีศิลปินดารานักแสดงที่ลุกขึ้นมายืนหยัดต่อต้านการทำรัฐประหารหรือการใช้อำนาจเผด็จการบ้านเราก็มีศิลปินดารานักแสดงจำนวนหนึ่งนะครับที่ก็มีความกล้าหาญของเขามีความคิดของเขาอย่างล่าสุดไม่เฉพาะคิดเท่านั้นนะครับอย่างอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องกราบขอไปนะฮะคุณไปตะกลน่ะไปหรือไปเนี่ยนะครับตะกลเรียกตะกลแล้วกันในแบบรูปหล่ออันนี้ก็เป็นข่าวในไทยมาแล้วหลายเดือนนะครับคือรูปร่างของเขาเนี่ยถูกอกถูกใจสาวไทยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน
การทำรัฐประหารแบบอารยะขัดขืนเช่นเดียวกันนะไม่รู้ล่ะครับว่าหลังจากนี้ฝั่งของเมียนมาหรือว่าพม่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ฮะบรรยากาศคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนี่ดารานักแสดงมาดูอีกข่าวนึงฮะคุณผู้ชมครับเอาแบบสีสันกันบ้างเดี๋ยวจะหนักกันเกินไปนะครับเบื้องลึกออกคุกคุณสมบัติสรยุทธอธิบดีตอบชัดๆคือเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคุณสรยุทธเนี่ยนะครับจะพ้นไม่ใช่พ้นโทษนะคือต้องใช้คำว่าได้รับการพักโทษแล้วออกมาจากคุกจะติดกำไร EM ไหมหรือต้องไปรายงานตัวทุกกี่วันทุกกี่เดือนเรียกว่าพักโทษเป็นสูตรใหม่ของราชทัณฑ์เป็นสูตรใหม่ของเรือนจำแล้วว่ากันว่าจะได้รับการพักโทษเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะก็อีก2โอ้อีกเดือนเดียวเองนี่นี่ก็พฤษภาเอ้นี่ก็กุมภาแล้วนี่อีกเดือนกว่าๆก็ออกมาแล้วนี่โอ้โหทำไมมันเร็วขนาดนั้นติดกันไปกี่วันกี่เดือนแล้วนี่แล้วทำไมถึงได้รับการพักโทษคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณอายุทธซึ่งเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบายแบบนี้นะฮะว่าการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเป็นเหตุพิเศษโดยเฉพาะโครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นเป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษซึ่งถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายเลยนะฮะมาตรา52แห่งพรบราชทัณฑ์ปี2560ปัจจุบันเนี่ยท่านที่บีบอกว่าสรยุทธเนี่ยนะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกทมโทษเต็มของเขาคือ6ปีกับอีก24เดือนพูดเป็นภาษาบ้านๆติดคุก8ปีนะติดคุก8ปีแต่เนื่องจากว่าคุณสรยุทธเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ย2 รอบนะฮะ2รอบก็คือ12กับวันที่5 12สิงหาคม5ธันวาคมที่ผ่านมาจาก6ปี24เดือนเนี่ยหลังสุดเนี่ยทำให้คุณสรยุทธ์เหลือโทษจำคุกแค่เพียง2ปีกับอีก4เดือนกับอีก14วันเห็นไหมจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษ2รอบทำให้6ปี24เดือนลบไปเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่เหลือ2ปี4เดือนกับอีก14วันด้วยเหตุนี้นายสรยุทธ์จึงเป็นนักโทษที่ได้รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่งและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพักโทษกรณีพิเศษซึ่งในวันที่14มีนาคมเมื่อได้รับการพักการลงโทษปล่อยตัวจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและต้องประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วนตลอดจนรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษนี่ฮะก็คล้ายๆกับคุณณัฐวุฒิอ่ะแต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยโทษเต็มไงจะน้อยกว่านะเพราะนั้นแกก็ใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านแล้วก็พักโทษอีกไม่นานเดี๋ยวก็จบละก็หมดแบบว่าเป็นอิสรภาพของจริงอ่ะแต่คุณสรยุทธเนี่ยเหลืออีก2ปี4เดือนกับอีก14วันเข้าเงื่อนไขนะคือก็ต้องพูดกันตามตรงบ้านเรามีกฎหมายเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษจะออกทุกปีในวันมหามงคลอย่าง12สิงหาอย่าง5ธันวาคมแบบเนี้ยนะครับนักโทษที่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับการลดโทษนะบางคนได้รับการพระราชทานถึงขั้นปล่อยเลยนะจากคุณผู้ชมคิดดูสิคุณสรยุทธเนี่ยติดคุกมาได้ประมาณปีนึงนะประมาณปีนึงจาก8ปีนะครับติดคุกปีนึงเหลือ7ได้รับพระราชทานลดหย่อนโทษ2รอบจาก8ปีวูบลงมาทีเดียวเหลือ2ปีอ่ะจาก8ปีติดจริงไปปีเหลือ7หายไป5ปีเอางี้ดีกว่าพอมันหายไป5ปีปุ๊บเนี่ยเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะลดหย่อนโทษเนี่ยก็เลยเข้าเงื่อนไขพอเข้าเงื่อนไขปุ๊บก็ออกมาไม่ได้มีเฉพาะคุณสรยุทธนะคนอื่นๆก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุ70ปีอันนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม.com นะครับเรากลับมาพบเจอกันใหม่
ในขยี้ข่าวทอล์กวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับ